สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดหมอเหรียญทองออกโรงโดดป้องเดือดร้องมหาไทยสอบด่วนปลัดอำเภอก่อกวนอุหฤทัยที่ปกป้องสถาบันจากกรณีที่อุหฤทัยม่วงบุญศรีได้ตั้งคำถามทั้งกับธนาธรและปิยบุตรทรงขุนพลแห่งพรรคอนาคตใหม่เกี่ยวกับทัศนคติต่อสถาบันหลักของชาติและได้ท้าทายให้เลขาธิการพรรคออกมาดีเบตกับตนตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่2เมษายนปีพ.ศ.2562ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่านายแพทย์เหรียญทองแน่นหนาผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเหรียญทองแน่นหนาโดยกล่าวอ้างถึงเหตุการณ์ที่มีปลัดอำเภอรายหนึ่งได้แสดงท่าทีคุกคามต่ออุหฤทัยผ่านทางเฟซบุ๊กพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพฤติกรรมและทัศนคติของปลัดอำเภอคนดังกล่าวเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเนื่องจากนายอัธวิทย์ระหารนอกปลัดอำเภอแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมาได้โพสต์ข้อความก่อกวนในเฟซบุ๊กคุณหฤทัยม่วงบุญศรีซึ่งเป็นประชาชนที่แสดงความคิดเห็นในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างบริสุทธิ์ใจทั้งที่นายอัธวิทย์ระหารนอกเป็นถึงปลัดอำเภอเป็นข้าราชการแทนที่จะสนับสนุนคุณหฤทัยม่วงบุญศรีในการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์แต่กลับเข้าไปด่าทอคุณหฤทัยเสียเองพฤติกรรมเช่นนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นข้าราชการและยิ่งมีสถานะเป็นถึงปลัดอำเภอด้วยแล้วยิ่งใช้ไม่ได้กระผมขอความกรุณาจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมการปกครองและผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้โปรดตรวจสอบทัศนคติและพฤติกรรมของนายอัธวิทย์ระหารนอกเป็นการเร่งด่วนและดำเนินการทางวินัยข้าราชการอย่างเด็ดขาดด้วยจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพลตรีเหรียญทองแน่นนาซึ่งก่อนหน้านี้อุหฤทัยเดือดจัดงัดคลิปปิยบุตรเสวนามาตรา112ซัดกลับคนด่าหลังถามธนาธรคิดยังไงงานบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่26มีนาคมปีพ.ศ.2562ภายหลังจากที่อุหฤทัยนักร้องชื่อดังได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นทางการเมืองผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อว่าหฤทัยม่วงบุญศรีโดยตั้งคำถามถึงนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ถึงความพร้อมในการเป็นนายกรัฐมนตรีในการสนับสนุนการจัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกโดยอุหฤทัยอ้างว่าได้เห็นนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคบรรยายแนวความคิดที่รุนแรงเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติทำให้เจ้าตัวตกใจและกังวลว่าจะเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติอย่างไรก็ตามโพสต์ดังกล่าวเมื่อถูกเผยแพร่ออกไปได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางทั้งที่เห็นด้วยกับโพสต์ดังกล่าวของอุหฤทัยและไม่เห็นด้วยซึ่งบางรายโต้แย้งอุหฤทัยโดยให้เหตุผลด้วยว่าเป็นข่าวปลอมที่ทำขึ้นมาบิดเบือนล่าสุดอุหฤทัยได้โพสต์คลิปจากช่อง YouTube ชื่อว่าขอลุงก่อนลุงแก่แล้วระบุว่าอาจารย์ปิยบุตรเสวนามาตรา112ความยาว 51.20 นาทีโดยอุหฤทัยระบุข้อความในโพสต์ด้วยว่าขอใช้คลิปนี้สวนกลับพวกที่เข้ามาด่านะข้อเท็จจริงคือพระมหากษัตริย์ไทยทรงมอบระบอบประชาธิปไตยให้ปวงชนชาวไทยไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยอนุญาตให้มีระบอบกษัตริย์นั่นมันตำราเรียนของฝรั่งเศสคือนโปเลียนแห่งประเทศฝรั่งเศสประเด็นคือพวกมึงอยากแก้มาตรา112เพื่ออะไรวะเพื่อเสรีภาพหรือฟังดูดีแต่มันคือการทำลายความมั่นคงของชาติรัฐธรรมนูญเขาก็ระบุไว้ชัดเจนมาตรา112เพื่อปกป้องเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์กูโดนด่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของคนในชาติที่ต้องต่อสู้กับนโยบายที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงดูซะแล้วพิจารณาวาทกรรมที่มันพูด
ปี้บุตรมาแล้วแจงหลังอู้ฮฤทัยท้าดีเบตเดือดชี้ถูกปั่นสร้างความเกลียดชังจากกรณีที่อู้ฮฤทัยม่วงบุญศรีนักร้องชื่อดังได้โพสต์ภาพและข้อความวิพากษ์วิจารณ์พรรคอนาคตใหม่และนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้โพสต์ข้อความสุดเดือดในเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยเป็นการชักชวนนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่มาดีเบตพร้อมกับว่าระหว่างนรกจะมีจริงตามที่ได้นำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ชี้แจงในกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กโดยระบุว่าการชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการนำคลิปและภาพไปบิดเบือนตามที่มีการเผยแพร่คลิปการบรรยายของผมและรูปของผมพร้อมคัดบางประโยคมาประกอบจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและนำมาซึ่งความเกลียดชังต่อกันนั้นผมขอชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ข้อที่1คลิปที่ถูกตัดมาบางตอนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการบรรยายของผมโดยผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อการเมืองความยุติธรรมสถาบันกษัตริย์เมื่อวันที่17กุมภาพันธ์ปี2556จัดขึ้นที่อนุสรณ์สถาน14ตุลาในขณะนั้นผมยังดำรงตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำงานวิชาการบรรยายศึกษาค้นคว้าเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองประวัติศาสตร์การเมืองของประเทศไทยและประเทศต่างๆหัวข้อหนึ่งที่ผมสนใจคือสถาบันกษัตริย์กับประชาธิปไตยการปรับตัวของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยและประเทศต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยข้อที่2ข้อความในท่อนที่ตัดมานั้นผมไม่ได้พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในราชอาณาจักรไทยแต่ผมบรรยายถึงหลักการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญโดยผมอธิบายว่าหากพิจารณาจากระบอบประชาธิปไตยตามสากลแล้วพระมหากษัตริย์ต้องอยู่เหนือการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและโดยธรรมชาติของตำแหน่งพระมหากษัตริย์ที่มาจากการสืบทอดทางสายโลหิตไม่ได้มาจากการเลือกจึงจำเป็นต้องจัดวางตำแหน่งแห่งที่ให้สอดคล้องกับประชาธิปไตยซึ่งประเทศต่างๆที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตยและยังคงรักษาสถาบันกษัตริย์ไว้ได้อยู่สามารถทำเรื่องนี้ได้สำเร็จข้อที่3การนำข้อความที่ผมบรรยายเมื่อ6ปีก่อนเมื่อครั้งผมยังเป็นนักวิชาการมาตัดใช้บางตอนโดยไม่ระบุว่าบรรยายในโอกาสใดเมื่อไรและยังใส่ตำแหน่งใต้ชื่อผมว่าเลขาพรรคอนาคตใหม่พร้อมกับนำสัญลักษณ์พรรคอนาคตใหม่ไปติดในรูปภาพด้วยเป็นการแสดงเจตนาอันไม่สุจริตของผู้กระทำต้องการทำให้ผมเสียหายถูกเกลียดชังนอกจากนั้นคลิปและรูปภาพชุดนี้ถูกนำมาเผยแพร่ในช่วงรณรงค์หาเสียงเพื่อทำให้คนเข้าใจผิดและไม่ลงคะแนนให้พรรคอนาคตใหม่เมื่อพรรคอนาคตใหม่ได้รับเลือกตั้งอย่างถล่มทลายก็รีบนำกลับมาเผยแพร่กันอีกเพื่อต้องการสร้างความเกลียดชังกันในหมู่ประชาชนวินยูชนผู้มีจิตใจเป็นธรรมยอมพิจารณาได้เองว่าการกระทำของคนกลุ่มนี้ยุติธรรมต่อผมและพรรคอนาคตใหม่หรือไม่ข้อที่4ตลอดระยะเวลา14ปีที่ผ่านมามีขบวนการใส่ร้ายป้ายสีกล่าวหาโจมตีโดยใช้ข้อหาไม่จงรักภักดีหรือล้มเจ้าจนนำมาซึ่งความเกลียดชังกันเองในหมู่ประชาชนทำให้สังคมแตกแยกจนเผด็จการทหารช่วยโอกาสเข้ายึดและครองอำนาจมาอย่างยาวนานการเมืองไทยติดขัดอยู่ในความขัดแย้งสังคมไทยถูกแบ่งขั้วอย่างร้าวลึกจนประชาชนไม่อาจหาฉันทามติในการอยู่ร่วมกันได้การนำสถาบันกษัตริย์มาใช้โจมตีกันทางการเมืองของคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่สร้างความแตกแยกในสังคมแล้วยังไม่เป็นคุณต่อสถาบันกษัตริย์ด้วยข้อที่5ในสังคมประชาธิปไตยเราชอบพรรคการเมืองนักการเมืองแตกต่างกันได้เราสามารถแข่งขันทางการเมืองตามกติกาได้โดยไม่จำเป็นต้องอ้างสถาบันกษัตริย์มาใช้โจมตีทำลายล้างหรือสร้างความเกลียดชังต่อกันข้อที่6
ผมตัดสินใจก่อตั้งพรรคการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งเพราะต้องการฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้งต้องการยุติวงจรรัฐประหารนำกองทัพออกไปจากการเมืองสถาปนาหลักการรัฐบาลพลเรือนอยู่เหนือกองทัพนำประเทศไทยออกจากวิกฤตความขัดแย้งและเดินหน้าไปสู่อนาคตแบบใหม่ร่วมกันมีแต่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นที่สามารถช่วยทำรงรักษาสถาบันกษัตริย์ให้ดำรงอยู่ต่อไปด้วยพระเกียรติยศพระบารมีและสง่างามทัดเทียมกับนานาอารยประเทศปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่เปิดใจที่แรกอุหฤทัยสอนมวยประชาธิปไตยหลอกเด็กท้าชนปิยบุตรอย่าหดหัวอุหฤทัยถามธนาธรถ้าทหารปกครองแล้วไม่ดีบ้านธนาธรรวยเป็นแสนล้านได้อย่างไรชี้หากคนในสังคมกลัวความชั่วและเราจะอยู่กันได้อย่างไรมันต้องปราบคนชั่วจากกรณีที่อุหฤทัยม่วงบุญศรีนักร้องชื่อดังได้โพสต์ข้อความวิพากษ์วิจารณ์นายปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่อย่างดูเดือดผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวเป็นจำนวนหลายโพสต์โดยมีการโพสต์ข้อความท้าทายอาจารย์ปิยบุตรด้วยการระบุว่าปิยบุตรอยู่ไหนขอท้าออกมาพูดจะได้รู้ว่านรกมีจริงในการดีเบตล่าสุดอุหฤทัยให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวกับทีมข่าวเจาะประเด็นไทยรัฐออนไลน์ว่าถามจริงนะเถียงอุขึ้นกันสักคนไหมเถียงไม่ขึ้นมีสักข้อไหมที่มันออกมาแก้ข้อสงสัยหรือคำถามของอุมันแก้ไม่ได้เพราะว่าสิ่งที่อุพูดคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นหลักฐานมีเยอะแยะมากมายคุณธนาธรมีมรดกเป็นแสนล้านการที่คุณธนาธรจะออกมาชนกับเสาหลักของชาติคุณคิดดีแล้วหรือการที่คุณใช้กลยุทธ์บางอย่างในการดิสเครดิตความน่าเชื่อถือการแสดงความคิดเห็นของอุหรือในการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่นที่พยายามเตือนสติให้ทุกคนได้ตื่นซึ่งมันทำให้คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นรู้สึกเหนื่อยหน่ายและเกิดความกลัวในการที่จะออกมาพูดนี่ไม่ใช่แค่ปิยบุตรคนเดียวเนติวิทย์อีกพวกคุณไม่เจ็บปวดกันบ้างหรือและที่ผ่านมาคุณใช้วาทกรรมเช่นประเทศชาติล้าหลังเพราะว่าที่ผ่านมาทหารเข้ามามีบทบาททางการเมืองของประเทศนี้ประเทศชาติเสียเวลาไปกว่า40กว่าปีอยากจะถามว่าถ้าประเทศชาติถูกปกครองด้วยทหารแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ดีมันแย่มากแล้วโคตรเงาศักราชของคุณรวยขึ้นมาได้อย่างไรเป็นแสนล้านผู้สื่อข่าวถามว่าหมายถึงคุณธนาธรหรือใช่เพราะว่าประเทศไทยมีความสงบร่มเย็นใครๆคะไม่เคยรังเกียจว่าคุณจะเป็นชาติพันธุ์ไหนขอเพียงคุณอยู่ใต้ร่มบรมโพธิสมภารเป็นพลเมืองที่ดีรู้จักหน้าที่ของตัวเองหมายเหตุนิตยสารฟอร์ฟเคยจัดอันดับนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตอยู่ที่อันดับที่28ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 4.11 หมื่นล้านบาทประเทศชาติสงบทหารจะมาหรือจะไปมันมีเหตุและผลในแต่ละช่วงยุคของประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาถ้าไม่มีทหารประเทศชาติจะสงบร่มเย็นมิที่ให้บรรพบุรุษของคุณได้กอบโกยขนาดนี้สิ่งที่คุณสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติและคำว่าประชาธิปไตยที่มันหลอกเด็กอุได้ฟังแล้วนะประชาธิปไตยที่บอกว่าประเทศที่มีประชาธิปไตยที่ดีคือประชาธิปไตยที่อนุญาตให้มีระบอบกษัตริย์คำพูดคำนี้มันแย่มากอันนี้มันประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสหรือเปล่าคะเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าอุหฤทัยนำข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้มาจากไหนเธอตอบว่าอุเป็นชาวบ้านขนาดเป็นชาวบ้านอุยังรู้เลยเพราะเดี๋ยวนี้เขามี YouTube ใครพูดอะไรอุก็กด YouTube เข้าไปดูเท่านั้นแหละหลักฐานมันมีอยู่เต็มถามดิว่ามันกล้าดีเบตกับอุหรือเปล่ามันไม่กล้าหรอกมันหดหัวเพราะว่าสิ่งที่อุพูดเป็นข้อเท็จจริงหลักฐานก็มีเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะติดคุก
ส่วนประเด็นที่ว่ามีความกังวลหรือไม่ในฐานะที่เป็นศิลปินซึ่งอาจมีผลต่อความนิยมของประชาชนอู้หารือไทยตอบว่าไม่กังวลทำไมต้องกังวลนี่เป็นความมั่นคงของชาติคุณไม่กลัวหรอถามจริงหากคนในสังคมกลัวความชั่วแล้วเราจะอยู่กันได้อย่างไรมันต้องปราบคนชั่วส่วนประเด็นที่มีแฮชแท็กติดอันดับเทรนด์ทวิตเตอร์ว่าแฮชแท็กอู้หฤทัยนั้นเธอมองว่าเด็กพวกนี้เถียงไม่ขึ้นพวกมันเถียงไม่ขึ้นเพราะสิ่งที่อู้พูดเป็นสิ่งที่พวกมันทำกันจริงเพราะฉะนั้นจงรู้จงตื่นขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าอมรินทร์ทีวีและไทยรัฐขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ